ขอต้อนรับคุณก่อแก้วพิกุลทองที่ได้เลื่อนลำดับขึ้นเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของพรรคเพื่อไทยเนื่องจากคุณสุดาวันหวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยแสดงเจตจำนงลาออกจากส.ส.บัญชีรายชื่อจึงเลื่อนคุณก่อแก้วพิกุลทองขึ้นมาทำหน้าที่เป็นส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยแทนขอแสดงความยินดีนะครับคุณก่อแก้วพิกุลทองคือเมล็ดพืชประชาธิปไตยที่อยู่กับพรรคเพื่อไทยมาเนิ่นนานตั้งแต่ไทยรักไทยเคลื่อนไหวต่อสู้กับพี่น้องประชาชนคนที่รักประชาธิปไตยกระบวนการของคนเสื้อแดงรู้จักกับคุณก่อแก้วพิกุลทองเป็นอย่างดีจึงถือได้ว่าเราได้นักประชาธิปไตยอีกคนหนึ่งที่มีฝีปากในการอภิปรายในการพูดจาจะได้ทำหน้าที่พูดจาเป็นปากเป็นเสียงแทนพี่น้องประชาชนในสภาผู้แทนราษฎรก่อเอ๋ยก่อแก้วกลับสภามาแล้วมิลับหายขอต้อนรับนักสู้ประชาธิปไตยสู่สภาผู้แทนราษฎรไทยด้วยยินดีต้อนรับคุณก่อแก้วพิกุลทองครับ